สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสำนักพุทธชี้พระมหาสมปองไม่ต้องกลัวถูกจับศึกหากเชื่อฟังคำตักเตือนเจ้าคณะผู้ปกครองจากกรณีที่พระมหาสมปองตาลปุตโตพระนักเทศชื่อดังแห่งวัดสร้อยทองได้ไลฟ์เฟซบุ๊กร่วมกับพระมหาไพรวันวรวันโนและพระมหานพันสันติพัฒโตเมื่อช่วงคืนวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาโดยในช่วงหนึ่งของการไลฟ์พระมหาสมปองได้ระบายความในใจเกี่ยวกับความพยายามของคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการจะจับตนเองศึกทั้งที่ตนก็ได้พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนมีความสุขทำให้คนยิ้มคนขำแต่ถูกกดดันต่างๆถูกบางคนมาด่าด้วยคำหยาบคายจนบางช่วงพระมหาสมปองพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเหมือนจะร้องไห้และเผยว่าห่วงความรู้สึกโยมแม่ที่ป่วยติดเตียงมารู้กระแสข่าวนี้หลังจากนั้นปรากฏว่าแฮชแท็กเซฟพระมหาสมปองได้เริ่มติดเข้ามาในเทรนด์ทวิตเตอร์ของประเทศไทยก่อนที่ในช่วงเช้าจะพุ่งขึ้นอันดับหนึ่งโดยบุคคลต่างพากันเข้ามาให้กำลังใจพระมหาสมปองกันอย่างล้นหลามล่าสุดนายสิบบวรแก้วงามรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพ.ศ.รักษาราชการผู้อำนวยการพ.ศ.ได้เผยถึงเรื่องดังกล่าวว่าพ.ศ.ยังไม่มีข้อมูลผู้ที่รู้ดีที่สุดคือตัวท่านพระมหาสมปองเองเพราะสถานะของพระมหาสมปองเป็นพระลูกวัดสร้อยทองผู้ที่จะศึกพระมหาสมปองได้ก็ต้องเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองโดยตรงคือเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองไม่ใช่อยู่ๆใครจะไปศึกท่านได้แม้พ.ศ.เองก็ไม่มีอำนาจในการศึกพระสงฆ์และจากหลายๆประเด็นในช่วงที่ผ่านมาที่เกี่ยวกับพระมหาสมปองหากท่านปฏิบัติตามคำตักเตือนคำแนะนำของเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าจะโดนศึกท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ